ยอายุเปาตี๋ทีทิชัยประสบอุบัติเหตุแหกโค้งเสียชีวิตต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าหลังบรรดาแฟนบอลต่างพากันร่วมแสดงความไว้อาลัยต่อการจากไปของทีทิชัยนวลจันทร์หรือเปาตี๋ผู้ตัดสินระดับไทยลีกที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตระหว่างเดินทางกลับบ้านหลังเสร็จสิ้นภารกิจตัดสินฟุตบอลไทยลีกตัดสินเกมคู่ระหว่างพญาไก่ชนหนองบัวพิญชยา FC ที่เปิดสนามพิญชยาสเตเดียมพ่ายแพ้ให้กับราชันมังกรราชบุรี FC 0-2ในศึก High Luck Revo Thailand 2023เมื่อช่วงค่ำวันที่ผ่านมาทั้งนี้เหตุดังกล่าวถือเป็นเรื่องสุดเศร้าสำหรับวงการฟุตบอลไทยบ้านเราอีกครั้งหลังสูญเสียผู้ตัดสินระดับแนวหน้าไปจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้บรรดาแฟนบอลแสดงความคิดเห็นในการร่วมอาลัยต่อการจากไปแบบไม่มีวันกลับของเปาตี๋ ทีทิชัยนวลจันทร์อีกหนึ่งผู้ตัดสินไทยที่ผ่านการทำหน้าที่มาอย่างมากมายปัจจุบันเปาตี๋อายุ43ปีทางทีมข่าวต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกับการจากไปของเปาตี๋ ทีทิชัยนวลจันทร์มาณที่นี้ด้วยค่ะ